นสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับ It's Friday ยยินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียวผมแอนดรูบิกส์วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจจากข่าวเรามาเริ่มต้นกับข่าวการเมืองนะครับผมสอนคำนี้ครับ defect ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าแปรพรรคย้ายจากฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามครับคำนามจากคำนี้คือ defection ครับอยู่ในพาดหัวข่าวนี้จาก Bangkok Post 3 Mid Leader denies defection rumors อีกครั้งหนึ่ง3 Mid Leader denies defection rumors ครับ Leader ที่นี่แปลว่าแกนนำครับหรือผู้นำของอะไรครับกลุ่ม3 Mid ของพลังประชารัฐสามมิตรลีดเดอร์ก็คือแกนนำคุณสมศักดิ์เอง to deny แปลว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาครับอย่าสับสนกับ deny ครับกับ refuse บอกว่าจะบอกไม่ครับไม่รับอะไร deny แปลว่าปฏิเสธข้อหามันต้องมีคนมาว่าคุณนะครับก่อนที่จะ deny ครับเขา deny อะไรครับ defection rumors ครับ rumor ในภาษาอังกฤษก็คือข่าวลือครับเป็น rumorออกเสียงให้ถูกครับก็ต้องเป็นอย่างนี้ rumor ห้ามออกเสียงเป็น rumor หรือ rumor ครับคือการออกเสียง r ไม่มีการกระดกลิ้นเลยครับก็ต้องเป็น rumor ครับแล้ว defection ก็คือการแปรพรรคครับอย่างที่ผมสอนไปแล้วถ้าเราจะแปลโดยรวมครับแกนนำกลุ่ม3มิตรปฏิเสธข้อหาว่าข่าวลือหรือข่าวลือว่าจะแปรพรรคครับไปกันที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า dengue fever สะกดแปลกๆหน่อยครับแต่ว่าออกเสียงเป็น dengue ครับ dengue fever ทีนี้เขาเขียนว่าอันนี้มาจากข่าวสด English dengue outbreak soars with other wet season diseases outbreak ในภาษาอังกฤษคือการแพร่ระบาดครับDengue outbreak จึงหมายถึงการแพร่ระบาดของDengue ครับหรือไข้เลือดออกครับ Source ในภาษาอังกฤษแปลว่าพุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับ With other wet season diseases เคยพูดมาหลายรอบนะครับว่าถ้าเจอกลุ่มคำอย่างนี้เริ่มกับคำสุดท้ายแล้วก็ถอยหลัง Disease ในภาษาอังกฤษแปลว่าโรคครับมากกว่าหนึ่งก็เป็น Diseases ครับออกเสียงว่า diseases wet season คือ rainy season หรือหน้าฝนนั่นเองและ other คืออื่นๆดังนั้น other wet season diseases คือโรคที่มากับหน้าฝนโรคอื่นๆครับแปลโดยรวมครับการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกพุ่งขึ้นนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมโรคต่างๆโรคอื่นๆที่มากับหน้าฝนครับสุดท้ายสอนคำว่า overcharge ครับ charge แปลว่าชาร์จเงินครับ overcharge ก็คือเรียกเงินเกินราคาแพงเกินไปครับทุกๆ driver overcharging Americans apologizes อีกครั้งหนึ่งทุกๆ driver overcharging Americans apologizes ครับทั้งหมดนี้ข้างบนนะครับทุกๆ driver overcharging Americans เป็นประธานในประโยคนี้ครับคนขับตุ๊กๆก็คือทุกๆ driver overcharging Americans ซึ่งเรียกค่าโดยสารเกินราคาของผู้โดยสารชาวอเมริกันในที่สุดเขาทำอะไรครับ apologize ในภาษาอังกฤษแปลว่า say sorry ครับหรือกล่าวคำขอโทษคนขับรถทุกๆนี้ก็บอกว่าขอโทษนั่นเองครับThat's all for me on this Friday. อย่าลืมครับวันนี้วันสุดท้ายสิ้นเดือนครับเรายืดเวลาไม่ได้แล้วครับสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกการเรียนผ่านออนไลน์ครับวิดีโอออนดีมานด์ที่ andrewbiggs.com ผมคิดปีละ2562นะครับสามารถที่จะเข้าไปในคลังความรู้ถึง600ตอนนะครับที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพรุ่งนี้มันขึ้นเป็น 3,999 นะครับราคานี้ราคาปกติครับรีบไปสมัครสิครับก่อนเที่ยงคืนวันนี้ That's all for me. Have a wonderful weekend. See you again on Monday. สวัสดีครับ